นี่ดิวฉันบอกตรงๆเลยนะฉันเคยผ่านจุดนี้มาแล้วถ้าเธอได้บอกของคนนั้นไปอ่ะเธอจะรู้สึกโล่งมากเลยนะจริงเหรอนาดาถึงแม้ฉันจะต้องผิดหวังนั้นหรอแสดงว่ามีจริงด้วยนาดาเฮ้ยฉันว่าแบบเนี้ยมีชัวร์แค่ดิวอ่ะไม่กล้าบอกพวกเราถ้ามันจะเป็นได้ยังไงนะในเมื่อดิวเนี่ยก็สวยแล้วก็เพอร์เฟกต์ขนาดเนี้ยทำไมถึงจะต้องกลัวอกหักแล้วไม่สมหวังด้วยอ่ะอ๋อหรือว่าเคยบอกไปแล้วแล้วก็ผิดหวังไปแล้วแล้วใครล่ะที่ดิวเคยบอกกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งนานแล้วอะแล้วทำไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้ล่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกหรอกแต่ว่ามันแค่หลุดปากออกมาเองอะอ้าวแล้วถ้าสมมติไม่หลุดปากเธอจะคิดว่าเธอจะเก็บอีกนานแค่ไหนอะก็คงจะเก็บไว้จนตายเลยอะขนาดนั้นเลยหรอก็คงจะขนาดนั้นแหละแล้วทำไมถึงไม่อยากบอกอะก็บอกไปก็ไม่มีประโยชน์นะสิขอบคุณนะนาดาขอบคุณเรื่องอะไรหรอที่มาชอบเราแต่ว่าเราคงชอบเธอได้แค่เพื่อนจริงๆไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วล่ะใครก็ได้ช่วยเขาเอาออกไปจากที่นี่ดินาดาแล้วเธอไม่เสียใจหรอก็เสียใจแหละแต่ว่าฉันก็เตรียมเสียใจมาตั้งนานแล้วไงหมายความว่ายังไงหรอนาดานั่นสินาดาก็การที่เราชอบใครสักคนน่ะถึงเรารู้ว่าเราจะเสียใจเสียงแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ชอบเขานะนาดาฉันรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเธอเสียใจมากเลยอ่ะเธอร้องไห้ออกมาก็ได้นะโหฉันไม่ร้องหรอกที่จริงวันนี้ฉันรู้สึกปลดปล่อยมากเลยที่ได้พูดความจริงออกไปอ่ะจริงเหรอถ้าเราได้พูดความจริงออกไปเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นหรอจริงตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นอิสระมากเลยจุ้ยดิวต้องเป็นนาราสิที่ร้องไห้แล้วทำไมเธอถึงทำหน้าจะร้องไห้อย่างนั้นน่ะโอ้โหค่ะฉันแค่สงสารนาราเฮ้ยทำไมความรักของพวกเราอ่ะมันงงเงี้ยซับซ้อนกันจังเลยอ่ะฮะเนี่ยครับชอบเดียนาราก็ชอบเดียเดียก็มาเรื่องมากไม่ชอบใครเลยอีกดิวชอบดีของพวกเราเนาะที่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้เรื่องรักสลับซับซ้อนอะไรเนี่ยใช่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 ข้าก็ได้ข้าครับดีอยากให้ข้าใช่ไหมนี่ตบเลยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูติวนี่ครูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีค่ะครูนี่ครูมาตัวตั้งเบลอไม่เห็นหรอต้องเกิดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรค่ะครูนักเรียนคะหน้าทายาทศัพท์ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมรำไทยนี่ถ้าเราจะต้องโกรธเราจะต้องทำท่าไหนคะโกรธใช่ไหมคะรำไทยแล้วไม่ใช่ยังเศร้าโกรธค่ะโกรธนี่ต้องทำอย่างนี้ถูไปถูมาดิวลองทำท่ารักสิรักท่ารักทำยังไงไม่ใช่ทำท่ารักเราจะต้องนี่ดิวครูบอกให้ทำท่ารักไงเป็นอะไรของเดินวันนี้ท่าอะไรท่ารักโอ้ตายละจะบ้าตายนี่ครูอุตส่าห์ตั้งใจสอนเนี่ยดูพวกเธอสิไม่ตั้งใจเรียนกันเลยดิวก็นั่งเหม่ออยู่นั่นน่ะโอ๊ยครูไปดีกว่าอ้าวครูจะไปไหนอะคะอ้าวครูก็จะไปประชุมสิอีกแล้วต้องไม่ตั้งใจเรียนทบทวนกันไปเองเลยนะเนี่ยท่ารักท่าโกรธท่าดีใจท่าเสียใจเอาทุกท่านะเดี๋ยวข่าวเนี้ยสอบไปดีกว่าดิวก็จริงอย่างที่ครูบ้านนั่นแหละวันนี้เธอเหม่อลอยอะไรมากเลยอ่ะคือฉันไม่มีอะไรเลยอ้าวไม่ถอนแล้วไปกินข้าวกันเถอะเราไปกันเถอะปะอ
1 hour later เอออาหารอร่อยมากเลยเนาะอยากกินอีกแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยกี้อ่ะยังไม่ดิว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 วันนี้เมื่อกี้เธอได้ไปกินข้าวป่ะเนี่ยที่โรงอาหารไม่เห็นเธอเลยอ่ะใช่ป่ะอ๋อฉันไม่ได้ไปกินอ่ะอ้าวทำไมอ่ะคือพอดีฉันรู้สึกปวดหัวฉันขอนอนต่อนะปวดหัวเหรอเพื่อนมาเนี่ยฉันว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะกับดิวอ่ะก็ไม่ผิดปกตินะดิวก็บอกว่าปวดหัวนี่ เอ๊แต่ว่าฉันว่าอาการแบบเนี้ยเหมือนไม่ได้ป่วยทางร่างกายเลยนะอะไม่ได้ป่วยทางร่างกายแล้วป่วยเป็นอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ป่วยทางกายก็แสดงว่าต้องป่วยทางใจดิโอ้แสดงว่าดิวอ่ะมีความรักหมายความว่าไงนาดาอาการแบบนี้ฉันก็เคยเป็นเขาเรียกว่าอาการของคนกำลังมีความรักเฮ้ยไม่จริงดิถ้ามีความรักก็ต้องแฮปปี้แบบว่าชื่นใจทุกอย่างเป็นโลกสีชมพูดิอ๋อแบบนั้นนะเขาเรียกว่าคนที่มีความรักแล้วสมหวังแต่แบบนี้มันไม่สมหวังไงฮานาดาเธอกำลังบอกว่าดิวกำลังผิดหวังกับความรักอยู่หรอก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่เด็กๆพรุ่งนี้อะไรอะไรผิดหวังผิดหวังอะไรเรียนสอบใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรความล้มความรักกันอีกแล้วใช่ไหมนี่นั่งเลยนี่ตั้งใจเรียนก่อนยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่แท้แท้นี่เดี๋ยวเข้ามหาลัยแล้วค่อยไปคิดนะมีพงมีแฟนตอนนี้เตรียมตัวผิดหวังกับเรื่องการสอบของพวกเธอก่อนเถอะไม่แย่เลยนะ A few moments later ฮะนานาฉันว่าอย่างเงี้ยอาการหนักเลยนะฉันว่าฉันต้องไปถามให้รู้เรื่องดิวฉันกับนาราคิดว่าเธอกำลังมีความรักอยู่บอกพวกเรามาตรงๆนะเธอแอบชอบใครอยู่ฮะบ๊อบฉันไม่ได้ชอบใครนะแน่พิรุธหนักมากใช่ไหมใช่พิรุธมากเลยอ่ะนี่ดิวฉันบอกตรงๆเลยนะฉันเคยผ่านจุดนี้มาแล้วถ้าเธอได้บอกของคนนั้นไปอ่ะเธอจะรู้สึกโล่งมากเลยนะจริงเหรอนาดาถึงแม้ฉันจะต้องผิดหวังนั้นหรอฮะแสดงว่ามีจริงด้วยนาดาดิวเธอชอบใครหรอบอกพวกเรามาเถอะหรืออย่างน้อยอ่ะได้ระบายออกมาก็ยังดีคือฉันไม่ฉันไม่ได้ชอบใครดิวเฮ้ยฉันว่าแบบเนี้ยมีชัวร์แค่ดิวอ่ะไม่กล้าบอกพวกเราถ้ามันจะเป็นได้ยังไงนะในเมื่อดิวเนี่ยก็สวยแล้วก็เพอร์เฟกต์ขนาดเนี้ยทำไมถึงจะต้องกลัวอกหักแล้วไม่สมหวังด้วยอ่ะอ๋อหรือว่าเคยบอกไปแล้วแล้วก็ผิดหวังไปแล้วแล้วใครล่ะที่ดิวเคยบอกฮะชัวร์เลยว่าเป็นคับแน่ๆเลยเธอจำตอนนั้นได้ไหมเธออย่าเสียใจร้องไห้ไปเลยนะเรื่องแค่นี้เองคืออ๋อใช่จะบอกคนไม่เป็นด้วยสิเธอมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตคนเรามันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละแต่ฉันทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยให้เวลาเยียวยาใจเธอไปนะนั่นไงต้องใช่แน่ๆด้วยตอนนั้นน่ะฉันก็คิดว่าดิวอ่ะต้องอกหักแน่ๆเลยแต่ดิวบอกพวกเราว่าไงก็บอกว่ากลัวเสียหน้าก็เลยร้องไห้แต่ฉันว่าจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะดิวต้องอกหักอย่างแรงแน่เลยดิวแค่ไม่กล้าบอกพวกเราก็เลยแก้ตัวไปอย่างนั้นน่ะดีนาราเราจะทำไงกันดีอ่ะให้ดิวยอมรับว่าดิวชอบครับอ่ะใช่ไม่งั้นห้องเราคงจะมีสภาพแบบแน่ของดูแต่ละคนดิA few moments later โอ้ยดิวขับโดนชนอาการ
โรงแรมไปสิเอาไปเสร็จละไม่น่าเลยครับไม่ครับครับครับอย่าเป็นอะไรนะครับอย่าตายนะไม่ได้บอกเลยครับนี่นี่เดี๋ยวนี่ใครจะตายเหรอนี่ขับกลนเหรอก็ใช่นะสิเนี่ยเขาเพิ่งหลับไปไงครับอ่ะแล้วมาถึงทุกคนร้องไห้ครูไปว่าตายตายอะไรไม่รู้เรื่องเลยครูงงนะเนี่ยอุ๊ยหรือว่าแผนการเธอสองคนใช่ไหมพิมพ์นดาไม่ครูไม่ครูอีกโอ๊ยฮะขาเดินชนไม่ใช่หรอคะครูไม่ใช่ไม่ได้โดนรถชนแต่ไปชนรถเดินไปชนรถเนี่ยมันทิ่มเอามีแผลอยู่แค่เนี้ยแค่เนี้ยแล้วโหดูสิร้องสะลั่นโรงเรียนเลยแผลแค่เนี้ยแล้วก็นอนหลับไปเลยปู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมันร้องให้ทำไมต้องร้องควรจะสมน้ำหน้าด้วยซ้ำเนี่ยฮะตื่นได้แล้ว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 นี่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วแค่นี้อะสลบสลายโอ้ยดิวเราก็ขอโทษนะที่พวกเราทำแบบนี้แต่ถ้าไม่เราไม่คิดแผนเนี้ยเราก็จะไม่รู้เลยสิว่าเธอจริงๆเราชอบครับโหเป็นห่วงครับมากเลยร้องไห้ฟูมฟายดูดิเป็นแผลถลอกแค่นี้เดี๋ยวนะสรุปว่านี่คือแผนของพวกเธอสองคนเหรออืมก็ถ้าไม่ทำอย่างนี้เธอก็จะไม่ได้บอกความในใจของครับนะสิและเป็นไงได้บอกแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นยังที่แท้เดี๋ยวเป็นห่วงครับขนาดนี้เลยหรอก็ใช่ไม่ได้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยอ่ะดิล่ะดิวที่ได้บอกความในใจออกไปอ่ะแล้วเธอก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าเขาจะชอบเธอกลับหรือเปล่าเฮ้ยครับนี่ไงก็ที่ผ่านมานายอ่ะหาคนที่ชอบนายอยู่ไม่ใช่หรอตอนเนี้ยเขาอยู่ต่อหน้านายตรงนี้แล้วนะนายจะทำไงล่ะไม่ชอบก็บ้าแล้ว